นายวิชัยโภชนก,กิจอธิบพีกรมการค้าภายในยืนยันนะครับว่ากรมการค้าภายในว่าได้มีคําสั่งให้ห้างสรรพสินค้าไปปรับราคาน้ํามันปามขวดสูงขึ้น แต่ได้เชิญผู้ประกอบการมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาปาล์มและขอความร่วมมือให้ห้างสรรพสินค้ากําหนดราคาจําหน่ายน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้คหํานึงถึงผลกระทบต่อราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ก็เท่านั้นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ํามาเป็นระยะเวลานานแล้วลองฟังเสียงท่านอะาิบดีดูครับ ก็ไม่ได้ขออะไรมากแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าห้ามขายต่ําแต่ขอว่าถ้าราคายังไงต้นทุนมายังไงให้ถามไมเป็นไปตามกลไกตลาดให้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนั่นคือเจตนาของกลมการไปในนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามห้างไปทําโปรโมชั่นนะครับหรือห้างไปทําส่งเสริมการขายท่านจะบอกอีกด้วยนะครับว่าหลังจากที่ปริมาณผลผลิตปาล์มปีนี้เพิ่มขึ้น<ม>ก็เลยทําให้ราคาปาล์มตกต่ําลงอย่างมาก รัฐบาลได้ใช้งบป,ประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาโดยการนำไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสริมการใช้ B20 เพื่อให้สถานการณ์ราคากลับมาสู่ภาวะปกติทำให้ผลปาล์มราคาปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่3.20บาท20สตางค์ถึง3.40บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมและราคาน้ำมันปาล์มดิบก็อยู่ที่1 9บ0าท50สตางค์ถึง20บาทต่อกิโลกรัมหากคิดเป็นต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดก็จะอยู่ที่ประมาณ32-35าบาทครับ